กุรุเขตะหรือว่ากุรุเกษตรพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับเดลีของอินเดียแปลกมากเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่10นะสติปัฏฐานปายาสิปายาสิราชัญญสูตรก็ในอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสูตรสุดท้ายก็จะมีอุบาสกคนหนึ่งอุบาสิกาด้วยก็ได้ชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่ใช่ชื่อหรอกเป็นอุบาสกผู้ที่ชอบฟังธรรมชอบการสวดมนต์ตอนนี้วาระสุดท้ายของชีวิตของอุบาสกธรรมิกะเนี่ยนะนอนติดเตียงใครเคยนอนติดเตียงบ้างล่ะไม่อยากใช่ไหมเราไม่อยากนอนติดเตียงลุกไปไหนได้เราก็ไปเคยนอนติดเตียงเคยเข้า ICU ผมก็เคยเข้าตอนเป็นโควิดเนี่ย20กว่าวันมันทำให้รู้ถึงคุณค่าของการเดินไม่ขึ้นรถนะผมมาทำงานเนี่ยผมก็พยายามเดินมาผมซื้อผมเป็นคนที่หนึ่งจักรยานไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นรถเก๋งก็ไม่เป็นเป็นอาจารย์คนเดียวในมหาวิทยาลัยที่ขี่รถไม่เป็นนะแต่ขนาดว่าไม่เป็นนะยังโดนข้อหาว่าขับรถพาสาวๆเที่ยวน้องชายผมก็โหเราะพี่ชายขับรถไม่เป็นยังโดนนินทาเลยครับธรรมิกาอุบาสกนอนติดเตียงก็บอกลูกๆบอกว่าอยากจะฟังพระสวดก็นิมนต์พระมาสวดมนต์พระสูตรอะไรล่ะพ่อจะฟังพระสูตรอะไรสติปัฏฐานสูตรโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ง่ายแต่สมัยนี้ไม่มีพระรูปไหนสูตรสวดได้ยาวแต่ว่าตอนเข้าเรื่องที่จะบรรยายวันนี้อาจารย์ชุมนุมเทวดาเห็นไหมสมันตาจักวาเลสุแล้วก็เจริญมนต์อานาปานสติได้ไอเราท่องไม่ได้สักตัวใช่ไหมอานาปานสติเนี่ยมันใกล้เรามากเลยนะมันเป็นธรรมะที่ว่ากรรมฐานที่ว่ามันจำเป็นเอางี้ดีกว่าจำเป็นสำหรับชีวิตต้องมีไม่ใช่ควรมีเลยล่ะต้องมีแต่เราไม่ได้ธรรมิกาอุบาสกก็บอกลูกบอกให้บอกพระว่าอยากจะฟังสติปัฏฐานสูตรพระก็เริ่มสาธยายไปสาธยายไปสักพักหนึ่งโอ้โหเนื่องจากว่าทำบุญนะมีบุญเรื่องกุศลมาอันนี้เขาเรียกว่าแต่งเรื่องให้มันแล้วเราสรุปมามีบุญเยอะตายแล้วเทวดาก็แย่งกันใกล้ตายแล้วเนี่ยใกล้ตายแล้วมรณาสันนวิถีใกล้ตายแล้วจะเอาไปสวรรค์เอาไปชั้นเราสิ6ชั้นเทวดามาตั้ง6ชั้นเลยเราก็เอาทิพยวิมานมาเอารถมาเรียกบอกว่าท่านไปชั้นผมเถอะไปชั้นผมเทวดาแย่งกันไอเราจะมีโมเมนต์แบบนั้นไหมในชีวิตอะเทวดาแย่งกันเพื่อที่จะเอาเราไปสวรรค์เนี่ยมีไหมมันไม่รู้นะจะมีหรือไม่มีไม่รู้อะแย่งกันโอ้ใจหนึ่งก็ฟังพระสวดเกิดปริโภธวันนี้มีศัพท์ปริโภธโดยหัวข้อธรรมแต่อาจารย์ก็ไม่ได้เข้าลึกว่าปริโภธมีอะไรบ้างข้างในอาวาโซจกุลังลาโภคโนกัมเมนะปัญจมังอัฏฐานังเนี่ยอัฏฐานะยาติอาภาโทคันโถอิทธิติเมทสะปริโภธ10อย่างข้อกังวลถ้าเราพูดปั๊บเราจะกังวลทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่พูดเราก็จะลืมมันไปเทวดาเรียกไปชั้นนี้เกรงใจพระสวดสติปัฏฐานสวดอยู่โอ้รอก่อนหยุดก่อนเอ๊ะพระก็เอ๊ะทำไมนิมนต์เรามาสวดทำไมบอกให้หยุดลูกก็ตกใจร้องไห้ตายแล้วพ่อต้องไปอบายภูมิแน่เลยพ่อสั่งให้พระหยุดพระก็กลับวัดดิกลับวัดหมดเลยถ้าพระเจอแบบนี้ก็ต้องถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องอ้าวเหมือนกันน่ะต้องพูดแบบนี้อ้าวทำไมบอกให้หยุดล่ะซองเซิงก็ยังไม่ได้ถวายเลยอ้าวให้กลับวัดไปแล้วให้กลับแล้วอ้าวพอพระกลับไปแล้วลูกก็โอ้ยพ่อตายแล้วอบายภูมิแล้วเนี่ยต้องไปอบายแน่นอนเลยพระมาสวดอยู่ดีแท้ๆไปบอกให้พระหยุดแล้วพระก็กลับไปหมดแล้วโอ้ยลูกพ่อไม่ได้บอกให้พระหยุดสวด
แต่บอกเทวดาเนี่ยหยุดก่อนเดี๋ยวรอก่อนลูกมองไม่เห็นอ่ะอ้าวตายแล้วมีใครร้อยพวงมาลัยมาบ้างเอาพวงมาลัยมาลูกลงไปพูดสิสวรรค์ชั้นไหนมันน่าลื่นลมที่อยากพ่ออยากไปอยู่อ่ะน่ะชั้นไหนกับ6ชั้นอยากไปชั้นไหนอ่ะนึกไม่ออกสวรรค์ยังนึกไม่ออกเลยนะอยากไปชั้นไหนครับหรืออาจจะไม่รู้จักชื่อสวรรค์เดาชีวิตยังจะเดาอีกเหรอเชื่อไหมพญามารเนี่ยเขาอยู่ชั้นทั้งบนเลยนะปรนิมมัสวดีมารเนี่ยอยู่ชั้นบนเลยสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมธิดามารสามตนอะไรฮะนางอะไรตัณหาราคาอรดีอันนี้มีหลานมารอีกสองตนโผล่ขึ้นมาในยุคนี้นางใจลอยกับนางคอยดูลายคอยดูลายนางใจลอยก็คอยดูแต่คอยดูลายนี่อันตรายมากเลยนางตัวเนี้ยปั๊บหยิบปั๊บเปิดปั๊บเปิดปั๊บเนี่ยเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งพระนะพระเนี่ยสวดมนต์ไปก็โทรศัพท์ก็อยู่ใกล้ๆแล้วเปิดตลอดสวดผิดสวดถูกสมาธิก็ไม่มีเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าพระสวรรค์ท่านดูสิทธิ์เถอะเวียงพวงมาลัยขึ้นไปอ้าวไปคล้องปั๊บพวงมาลัยห้อยอยู่บนกลางอากาศอ๋อมันห้อยอยู่ตรงไอ้เนี่ยรถราชรถนั่นแหละพ่อจะไปสวรรค์ชั้นนั้นเนี่ยพอทำกาละไปเสร็จก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตทำไมจึงเลือกไปสวรรค์ชั้นนี้กันโอ้มีเรื่องบรรยายเยอะแยะมากมายเอาละอาจารย์พูดสังสารวัฏมาเพื่อที่จะให้เป็นการสรุปโดยการถามตอบนิดหนึ่งมีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเอ๊ะสังสารวัฏเนี่ยมันยาวมากทำอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์พูดปฏิจจสมุปบาทด้วยจึงจะย่นย่อสังสารวัฏได้เห็นไหมมันยาวแต่ทำยังไงเราจึงจะย่อมันได้ให้มันสั้นลงได้นะเดี๋ยวให้เราแต่งคำถามแล้วถามอาจารย์มีนิทานเรื่องหนึ่งขอเล่าสั้นๆนิดๆเล็กๆมีช้างตกมันตาบอดด้วยก็ได้ตกช้างตกมันตาบอดช้างนี่เรียกเป็นเชือกหรือเรียกเป็นตัวเรียกเป็นตัวได้ไหมช้างป่าเป็นตัวได้ท่านรองศาสตราจารย์ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ช่วยนะช้างที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยเรียกเป็นตัวช้างที่ฝึกแล้วเรียกเป็นเชือกมันวิ่งไล่ขับคนมาช้างตกมันน่ะโอ้โหไม่ตกมันแล้วก็วิ่งแทบแลบแล้วใช่ไหมนี่มันตกมันมันไล่ขับมาไปถึงปลายหน้าผาครับโอ้จะไปไหนแล้วไปแล้วช้างก็มามีต้นไม้อยู่ประมาณถ้ากระโดดไกลหน่อยก็จะประมาณสัก 4-5 ก้าวพอกระโดดได้เราจะกระโดดไปไหมหรือว่าจะวิ่งไปสู้กับช้างกระโดดครับก็ถอยหลังไปอึ๊บกระโดดไปเกาะกิ่งไม้ได้แหมรอดคิดว่ารอดแล้วช้างก็ยังไม่ไปนะอยู่ตรงหน้าผานั่นแหละเหมือนชีวิตเราเลยนะเกาะกิ่งไม้ปั๊บเจอรังผึ้งโอ้โหรังมันแตกแยะอยู่แล้วน้ำผึ้งมันไหลบีนิฟิตประโยชน์มันเกิดมาโอ้โหเมื่อกี้ผึ้งจะตายอยู่เมื่อกี้นะแต่พอมาเจอของหวานของอร่อยหน่อยอ้าปากลมมันก็พัดใช่ไหมอ้าปากให้มันตรงน้ำผึ้งอ่ะไอ้เถาวัลย์ที่นั่นอยู่ก็ข้างบนก็มีหนูมาแทะอ้าวอีกแล้วหนูมาแทะเถาวัลย์อีกอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ไปแทะที่อื่นดันมาแทะตรงนี้มองไปข้างล่างเจองูสองตัวงูขาวกับงูดำแยกเขี้ยวอยู่ตกลงไปก็ตายเถาวัลย์เชือกก็จะขาดแล้วแต่ยังห่วงกินอยู่ไม่กลัวตายนะพยายามแกว่งเถาวัลย์ไปเถาวัลย์มันก็จะขาดแกว่งเพื่อที่จะให้น้ำผึ้งเนี่ยมันเข้าปากเนี่ยชีวิตของคนเนี่ยมันบางทีเป็นเพราะน้ำผึ้งหยดเดียวแท้ๆเลยนะความหวานความอร่อยโลภะกามฉันทะเห็นไหมมันล่อเราเนี่ยโดยที่เราไม่ลืมเรื่องอันตรายของชีวิตทั้งหมดเลย
เอาละในช่วงท้ายตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับอาจารย์ครึ่งชั่วโมงสบายสบายเอาประมาณสัก20นาทีก็เราอาจจะไม่ได้สาสังวัทยายอานาปานสติเพราะว่าบางทีเราท่องไปแล้วเราไม่รู้ความหมายก็อาจจะเปลี่ยนมาว่าถามเรื่องอานาปานสติหรืออาจารย์ช่วยตอบนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะจูนเข้าไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นช่วงสุดท้ายครับเรียนเชิญครับอาจารย์คำถามนะอาจจะไม่ได้ยินนะทวนคำถามก็คือถามว่าไปเข้าคอร์สอาจารย์แล้วนะแล้วก็รู้จักลมสั้นแล้วรู้จักลมดังกังสดานแล้วนะเข้าถึงวัตถุ 7-8 ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดน้องคนที่ถามเนี่ยเพียงแค่10วัน12วันนะเอ๊ะคนฟังอาจจะบอกเอ้ยโมหรือเปล่าเป็นไปได้ไงไม่ได้เปิดชาร์ตแล้วคอมปิดไปแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าไปถึงจริงๆนะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยจริงๆน่าจะมีคำถามอย่างนั้นมากกว่านั้นนะเวลากลับไปอยู่บ้านแล้วถามว่าจะส่งไว้ได้ยังไง มันเหมือนแหน่เนี่ยเวลามันอยู่บนน้ำใช่ไหมมันปกคลุมน้ำหมดเลยใช่ไหมเอาหินโยนลงไปตุ้มมันกระจายออกใช่ไหมเสร็จแล้วมันเป็นไงมันก็ปิดอีกสภาพธรรมก็เป็นแบบนั้นกิเลสอ่ะมันจะมีแรงหน่วงของมันเพื่อปิดทางออกจากสังสารวัฏนี่คำถามแรกตอบถามเผื่อกระถังปุจฉาอิทะถามเองตอบเองแต่เมื่อกี้เขาถามว่าและถ้านอนสีหาสายญาเนี่ยจะอนุกูลกับอนาปานสติอย่างไรผมบอกอย่างนี้ครับเล่าประวัติตัวเองในสมัยก่อนนั้นที่ฝึกนั้นอาจารย์บอกต้องนอนสีหาสายญาณนะพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาคริยานุโยคประกอบไปด้วยการนอนอย่างไม่หลงไหลนะนอนโดยที่มีสติรู้ลมไปตลอดจนกระทั่งหลับรู้เลยว่าลมออกลมเข้านะขนาดนั้นนะตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าลมออกหรือลมเข้าก่อนแล้วให้นอนตะแคงขวาแขนขวานะจนกระทั่งมาในสมัยนี้ก็กี่ปีแล้วเนี่ย43 20 24ปีโดยประมาณก็ทำอย่างนั้นตลอดแหละจนกระทั่งขาไอ้แขนหรือว่าร่างกายข้างขวาเนี่ยมันจะแข็งแรงไปกว่าข้างซ้ายไปแล้วก็ไม่รู้แล้วนอนตลอดแล้วถามว่ามันดีอย่างไร1หัวใจมันโล่งมันไม่กดทับทางกายวิภาคเนาะมันไม่กดทับและมันเหมือนลมสั้นตลอดมันมีอยู่แค่นี้เองระยะน่ะเวลาเรานอนจริงๆแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้ง่ายยังพอเวลาลมสั้นระยะทางก็สั้นระยะลมก็สั้นสภาพภายในออกกับสภาพภายในเสมอสงบง่ายไหมลมเขาจะไหลเองฟุบ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 ยิ่งทำยิ่งเบายิ่งทำยิ่งเบาเข้าสู่ความเป็นปกติของลมลมจะเคลื่อนตัวด้วยแรงกดอากาศเขาเคลื่อนของเขาเองเราก็จะเข้าสู่สภาพที่เป็นธรรมชาติของลมรู้เฉยๆความเป็นไปสติปัฏฐานก็เกิดสภาพธรรมก็กุนอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะหลับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการนอนด้วยสีหาสายญาณเนี่ยจึงเป็นคุณูปการนะสำหรับการทำอานาปานสติแล้วถ้านอนจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ขยับอ่ะอยู่ท่านั้นท่าไหนท่านั้นฟึบลงไปก็ตื่นขึ้นมาก็รู้เลยและจำไว้ฝึกไปเรื่อยไม่นานนะทำให้ต่อเนื่องต่อเนื่องแม้แต่ฝันก็รู้คำว่าฝันรู้คืออะไรฝันก็ประดิษฐ์กิจกรรมในฝันได้เหมือนแบบรู้เลยอะว่ามันขยับยังไงไปไหนยังไงรู้แต่ไม่มีสติสัมปชัญญะ 100% ประมาณนั้นลองดูนะ
มีคำถามเพิ่มไหมครับขออีกทีนึงครับซัมจังฮะพระถังซัมจังนี่สายไหนครับพระถังซัมจังอ่ะมาจากสายไหนครับการที่มาเมืองไทยอ่ะเขามาตามเฮียนจังฟาเหียนฟาเหียนมา900พ.ศ.900พระถังซัมจังมา1,100ก็คือหลังจากฟาเหียน200ปีมาทำไมก็ฟาเหียนมาทีนึงแล้วมาเซอร์เวย์เสร็จก็เอาบางอย่างกลับไปแต่ไม่ครบไม่เยอะพอที่จะปฏิบัติได้พระถังซัมจั๋งจึงมีแรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องไปเอาพระสัทธรรมนั้นน่ะกลับไปเมืองจีนให้มากให้พอที่จะปฏิบัติได้มันไม่อิ่มพระถังซัมจั๋งถึงคิดว่าจะต้องมาชมพูทวีปมาอินเดียให้ได้นะถามว่าอยู่ฝ่ายไหนก็อยู่ฝ่ายมหายานนะดิเพราะมหายานเริ่มตั้งแต่ปี600ในระหว่างปี600ถึงปี900นี่มัน300ปีถูกไหมเห็นภาพนะตามทันไทม์ไลน์นะจาก300ปีจนถึงอีก200ปีคือ 1,100 ฟ้าเหียนมา900เอากลับไปส่วนหนึ่งพอให้ปะล่ำปะล่ำพระถังซัมจั๋งเห็นเฮ้ยไม่พอตั้งจิตปณิธานเลยว่าจะกลับมาเพื่อที่จะไม่ใช่จะกลับมาจะมาเพื่อที่จะเอาพระสัทธรรมกลับเมืองจีนสู่แผ่นดินมาตุภูมิแต่มาแล้วมาเป็นสิบปีเลยนะไม่ได้มาน้อยๆนะมาค้นหาก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นันทาอยู่ตั้งหลายเป็นสิบปีถึงจะกลับออกไปใช่นันทาเพราะฉะนั้นอย่ากล่าวชื่อนันทาเยอะนั่นคือการกล่อมพระสัทธรรมช่วยกล่าวชื่อวัลลภีเถิดวัลลภีลือวัลลภีต่อสู้จบจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยเราทำได้ทุกอิริยาบถนะอยู่ที่ว่าความชำนาญขนาดไหนเพราะฉะนั้นการต่อสู้ต่อเวทนาที่บอกว่าจะมีทางไหมเนี่ยในแต่โบราณเขาเรียกการย้ายเวทนาตรงนี้มันเจ็บใช่ไหมถามว่าเวทนาเนี่ยหรือความรู้สึกเวทนาทางกายนะตรงนี้มันเผ็ดร้อนกว่าตรงนี้เท่านั้นเองแต่เราไปปักมันเพราะมันมีดีกรีที่สูงเท่านั้นเองมันจึงจิตมันถึงไปปักตรงนี้แต่ถ้าเราชำนาญพอเราจะไม่สนใจตรงนี้ก็ได้เอามาปักตรงนี้ก็ได้อันนี้แหละเป็นทางรอดลองดูถ้าทำได้มันจะตัดสวิตความกังวลพวกนี้หมดเลยแต่ลำดับของทุกขเวทนามันมีลำดับของมันอยู่เช่นชาปวดร้อนแต่อันที่ดับยากสุดไม่ใช่อันนี้เลยนะคือคันนะเพราะตัวมันเล็กมากมันคือโมหะลักษณะของโมหะมันซ่อนมันหาไม่เจอเหตุของมันน่ะเพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยครับฝึกไปเรื่อยทีนี้ถามว่าเราจะลดได้ยังไงของการที่เราเป็นอย่างนี้ก็คือบอกไปแล้วว่าคุณทำได้ทุกอิริยาบถไม่จำเป็นต้องเข้าไปนั่งได้เพราะไอ้ตัวเนี้ยมันหนักข้างเดียวแบบนี้และมันทำให้ CG มันเปลี่ยนศูนย์กลางกายของคุณมันเคลื่อนCG มันขยับออกไปตามนี้นะแล้วมันก็เคลื่อนเอียงไปข้างหน้าเฉียงด้วยแล้วต่อหม้อมันจะตรงได้ไงถ้าต่อหม้อไม่ตรงเดี๋ยวเชียร์ติกเนิร์ฟรับแรงปุ๊บเก็บอยู่แล้วมันไม่สามารถต่อท่อลงไปที่ต่อหม้อกระดูกเชิงกรานกระดูกก้นกบลงพื้นได้แต่ถ้าคุณประยุกต์ได้คุณจะสามารถปรับมันได้ให้มันตรงได้เนี่ยก็ทำได้หรือไปทำรีบทอื่นเพราะอีกไม่นานก็หายใช่ไหมประมาณนี้นะในสมัยเนี้ยเราจะวางจิตวางใจอย่างไรที่เราต้องไปรับรู้ข้อมูลหรือว่าเห็นข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่มักสอนกันว่าอย่าไปติดเพ่งลมนะอย่าไปติดทำสมถะนะเพราะว่าเป็นการที่ทำแล้วไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิหัวตอหรืออะไรเป็นพรหมลูกฟักอะไรแบบเนี้ยครับเราควรจะต้องมีความรู้ตรงนี้อย่างไรเพื่อที่จะไป
แบบว่าเข้าใจจริงๆว่าจริงๆไอ้สิ่งเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่เป็นแบบเป็นสมถะอย่างเดียวที่ไม่ได้ปัญญาไม่ได้วิปัสสนาอะไรแบบนี้ครับขอบคุณครับคือตรงนี้มันก็ต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ว่าไม่มีมูลเลยนะการนั่งโดยที่ไม่มีสติปัฏฐานหรือไม่มีโพธิปักขยธรรมหรือไม่มีรอบสามอาการ12เป็นพื้นที่จะกำหนดการนั่งขึ้นมามันก็เป็นอกุศลทั้งนั้นแหละโอกาสที่เป็นกุศลโอ้โหถ้าจะ 0.0001 เพราะฉะนั้นแม้แต่คนพูดเองว่าอย่าทำก็เป็นอกุศลซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทางออกของเราคืออะไรมีพระสูตรหนึ่งพระเจ้าตรัสเป็นคาถานะบอกว่าผู้มีฌานก็คือผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาก็คือผู้มีฌานเป็นพุทธพจน์เลยเพราะฉะนั้น2อันนี้ประกอบกันแต่ความคิดของคนในปัจจุบันคิดว่าปัญญาจะแยกจากฌานได้จริงๆศีลสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้เลยเอื้อกูลกันหมดเป็นสเต็ปเป็นชั้นขึ้นมาเป็นฐานรองรับกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำใจอย่างไรเราก็ต้องอยู่ใกล้ผู้รู้แล้วชี้ท่านจะชี้ให้เห็นว่าพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นี่คือหลักมหาประเทศธรรมนะมหาประเทศมีทั้งธรรมและวินัยนะวินัยก็แบบนึงธรรมก็แบบนึงอันเนี้ยถามว่าต้องใช้หลักมหาประเทศธรรมก็คือเปรียบเทียบกับพระสูตรอื่นๆจนกระทั่งทำให้เราถึงบางอ้อได้ว่าอ๋อพุทธเจ้ามีพระพุทธเจตนาแบบนี้ให้ทำแบบนี้อย่างชัดเจนก็จะออกจากความเห็นอย่างนั้นโดยที่ไม่มีเครื่องกังวลไม่งั้นออกมาก็จริงแต่กังวลนะเอ้ยตกลงใช่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ควรหรือไม่ควรเนี่ยมันก็แกว่งละกลายเป็นวิจิกิจฉาปรากฏจิตก็ไม่มีทางรวมนะประมาณนั้นสาธุไม่มีคำถามผมมีเกร็ดแทรกการที่จะทำสมาธิเนี่ยคุณต้องแยกชั้นกิเลสให้เป็นผมพูดเร็วๆนะคุณไปเปิดดูในเทปเองแล้วกันชั้นแรกเลยเขาเรียกอะไรครับกิเลสที่ตกตะกอนนะเขาเรียกอนุสัยกิเลสตัวที่เทียบเคียงอนุสัยกิเลสเขาเรียกอาสวะกิเลสคุณรู้จักมันก่อนนะไอ้พวกนี้ตัวเล็กสุดมันจะต้องใช้ชั้นแรกเท่านั้นลงไปก็คือปัญญาคืออุปกรณ์ที่ประกอบมรรคทั้งหมดถึงจะแทรกลงไปได้เห็นมันและฆ่ามันได้ประหารน่ะได้และการประหารของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปฆ่าตรงๆคุณต้องตัดปัจจัยของเขาถ้าเป็นการลบเขาบอกตีกองเสบียงใครเป็นทหารเขาไม่ได้ไปลบตรงๆเขาตีกองเรียงตัดเหตุปัจจัยแล้วเดี๋ยวมันตายเองฆ่าแบบไม่ฆ่าประหารแบบไม่ประหารเนี่ยอันนี้คือกิเลสนอนเนื่องหรือกิเลสที่หมักดองบาลีนะอนุสัยนอนเนื่องถ้าหมักดองเนี่ยมันกระจายไปทั้งจิตเลยแต่ถ้านอนเนื่องมันนอนอยู่ข้างล่างสองตัวเนี้ยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไปทำให้มันฟุ้งขึ้นมาเปรียบเหมือนกับตะกอนที่มันอยู่ใต้พื้นน้ำถ้าไม่มีอะไรไปแย่มันไม่ขึ้นมานะไม่เห็นด้วยนอนอยู่นอนก้นอยู่แต่ถ้าเมื่อใดมีอะไรไปแย่เขาขึ้นมาเขาจะขึ้นมาเป็นกิเลสขั้นกลางที่เรียกว่าอุปกิเลส16นั่นเองโดยย่อคือนิวรณ์5ตัวนิวรณ์5เนี่ยเป็นเครื่องขวางกั้นความดีถ้าคุณไม่ได้คิดจะทำสมาธินะนิวรณ์ไม่เกิดนะไอ้ที่เกิดยังไม่ใช่นิวรณ์ถ้านิวรณ์จะเกิดก็ต่อเมื่อคุณคิดจะทำความดีระหว่างในระดับจิตตสิกขาเขาถึงจะปรากฏนี่กลับมาดูอุปกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันมีสายของมันนะเอาอุปกิเลสตัวเนี้ยมาชำแหละดูแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้แหละตัวบังจิตเอาใหม่จิตมีสภาพสปัสพัดสอนตัวที่บังเนี่ยเหมือนเมฆที่จรมาเรียกว่าอุปกิเลสถ้าคุณไม่ดับอุปกิเลสตัวนี้มันจะเจริญไปเป็นกิเลสชั้นหยาบเรียกว่าออกทางปากออกทางกายประทุษร้ายทำประพฤติผิดในกามประพฤติผิดศีลนั่นเองอันนี้เรียกว่ากิเลสยาวนี่กลับมาไอ้กิเลสขั้นกลางเนี่ยคุณต้องไปชำแหละให้ได้มันมีสายของมันอยู่ถ้าคุณระงับมันได้คุณก็เข้าฌานได้ก็แค่นั้นเอง
เอาใหม่สายมันเป็นยังไงคุณเห็นอนุสัยใช่ไหมอนุสัยคือปาติฆะเอาสายโกรธก่อนนะปาติฆะความขุ่นใจมันขุ่นขึ้นมาละยังไม่ฟุ้งนะฟุ้งขึ้นมาฟุบเพราะมันไม่หยุดมันกลายเป็นโกรธะความโกรธความโกรธปรากฏความโกรธถ้าคุณไม่หยุดมันเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยความโกรธนั้นกลายเป็นพยาบาทไอ้ตัวพยาบาทต่างกับความโกรธนะตรงที่ว่าพยาบาทนั้นเนี่ยมันวางแผนว่ามันจะไม่หยุดโกรธนี่ต่างตรงนี้นะแล้วถ้าคุณไม่หยุดพยาบาทมันจะวางแผนตอบโต้ฮะเป็นอาฆาตมาดร้ายอะไรต่อไปและก็สำเร็จผลเป็นกิเลสหยาบแสดงตัวเพราะฉะนั้นในเอาขีดพอดเส้นเฉพาะกิเลสขั้นกลางก่อนดูนะสมาธิท่านห้ามอะไรครับนิวรณ์สมาธินิวรณ์พยาบาทนะไม่ได้ห้ามลึกลงไปถึงปฏิฆะนะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยย่อจะทำสมาธิได้ก็คือต้องไม่ผูกโกรธฮะเพราะฉะนั้นอภัยทานสำคัญไหมทำตรงนี้เลยจะอภัยอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดต่อโลกธาตุนี้เดี๋ยวจิตก็เข้าง่ายไหมอภัยทานชนะการให้ทั้งปวงปะฮะใช่เหรอเขาว่าอะไรอภัยทานอะไรอันนั้นธรรมทานอภัยทานนี่อะไรน่าจะเป็นเหนืออะไรสักอย่างนะฮะเหนือการให้ทั้งปวงอภัยทานเพราะฉะนั้นเห็นลำดับของเขาอ่ะทีนี้มากามฉันทะเอาแล้วไงกามฉันทะมันเริ่มจากอะไรกามฉันทะรากอะไรคือตัวรากสุดก็คือราคานุสัยราคานุสัยคืออะไรราคาแปลว่าอะไรตัณหาราคาอรตีตัวเดียวกันราคาแปลว่าติดข้องฮะไอตัวราคาเนี่ยมันเกิดจากความเพลิดเพลินนะและทำไปสู่ความติดข้องคือไม่หยุดเพลิดเพลินนั่นเองจึงติดข้องแล้วเพลิดเพลินนั้นมันมาจากฉันทะก็คือความชอบพอในผลนะถ้าเราไม่ได้ชอบพอในผลเราชอบพอไปที่เหตุที่เป็นพระสัทธรรมมันจะไม่เกิดเป็นตัณหาครับเอาใหม่นะเพราะฉะนั้นตัณหามันมาจากตัวที่เพลิดเพลินโดยไม่รู้ตัวเพราะมันมีความชอบพอที่เป็นลบไปที่ผลฉันทะจึงเป็นพิษเมื่อฉันทะเป็นพิษความเพลิดเพลินความติดข้องจึงเกิดขึ้นแล้วดูตัวนี้ให้ดีนะไอ้ความเพลิดเพลินและความติดข้องเนี่ยแม้กระทั่งความที่คุณไม่ต้องการแต่คุณเพลิดเพลินในความไม่ต้องการนั้นก็เป็นความอยากในไม่อยากอีกคุณต้องรู้เท่าทันความอยากไอตัวความอยากเนี้ยมันก็จะเพลิดเพลินในความติดข้องในความไม่ชอบด้วยมันละเอียดไหมอีหนูมึนเลยใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่แหละสมรภูมิของพระศาสนาถ้าคุณไม่เข้าใจตัวนี้คุณจะไปติดอารตีอารตีคือใครน้องสาวคนสุดท้องเอ้ยลูกสาวคนสุดท้องพญามารตัณหาราคาอารตีอารตีหมายถึงความไม่พอใจไม่ยินดีความไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่ได้ในสิ่งที่ยินดีไอตัวนี้ล่ะแสบสุดมองไม่เห็นสมมติคุณต้องการทำความดีใครขวางคุณคุณระเบิดขึ้นมานั่นแหละความไม่ยินดีปรากฏเพราะฉะนั้นจงอย่าอยากแม้กระทั่งกุศลและความดีแต่ทำตามเหตุตามปัจจัยความอยากจะทำร้ายคุณไม่ได้นี่คือการเห็นในระดับละเอียดของผู้ละตัณหาอย่างชำนาญโดยมีอานาปานสติเป็นหอกหลักเป็นหัวหอกในการประหารไปแต่ละลำดับนะเพราะฉะนั้นฝึกสายโกรธไปแล้วสายราคะไปแล้วราคะในอาณาหรือว่าในสมาธิเขาใช้คำว่าอะไรครับนิวรณ์กามฉันทะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ไปละอะไรราคะหรือว่าให้ไปละอะไร
ติดข้องหรือว่าอะไรไม่ใช่ตัวกามตัณหาตัณหากามตัณหาคืออะไรน้ำผึ้งไงเมื่อกี้ที่ท่านผอ.ว่างูอยู่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีแต่เราก็ยังเสวยสุขเพื่อจะเสพสุขตายก็ไม่ว่านี่คือธรรมชาติของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้พิษภัยเพลิดเพลินติดข้องในกามกามคืออะไรสำคัญนะตามไม่ทันนะกามคืออะไรกามอ่ะมันมีสองสิ่งครับคือวัตถุภายนอกกับวัตถุภายในกามจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวัตถุกามกับผู้สังเกตภายในและผู้สังเกตนั้นผลิตกิเลสต้อนรับวัตถุกามให้เป็นกามกิเลสภายในถ้าไม่มีกิเลสภายในกามกิเลสเห็นเป็นแต่เพียงธาตุสภาพธรรมวัตถุกามก็ไม่มีวัตถุกามก็เป็นวิบากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าแอนตี้ความสุขครับอย่าแอนตี้กามที่เป็นวิบากและมีศีลครอบอยู่คุณประพฤติไปตามหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงอย่าติดข้องการไม่ติดข้องพยายามไม่ติดข้องนั่นแหละติดข้องความอยากที่จะไม่อยากนั่นแหละความอยากมองตัวนี้ให้ออกไม่งั้นมันจะกระดีกระดาโอ้ยฉันทำผิดไปแล้วคือแอนตี้ความสุขขึ้นมาบางทีก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นรู้ให้ชัดในสายของกิเลสแล้วฆ่าให้ตรงประหารให้ตรงคือไม่ส่งเสบียงให้ตัณหาครับเป็นวิถีทางเดียวอย่าไปฆ่าตัณหานะด้วยการไปลบไปต่อยไปพุ่งกับตัณหาโดยตรงคุณสู้เขาไม่ได้หรอกการลบนะในยุทธศาสตร์การลบที่แยบคายที่สุดคือการลบด้วยวิธีไม่ลบลบด้วยการตัดกองเสบียงนะนี่คือพระปีชานะและในปฏิสุบาทตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายยตนะผัสสะเวทนาสายตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่ะมันอ่อนที่สุดคือเวทนาตัณหาคุณทำหน้าที่ไม่ส่งเสบียงให้เกิดตัณหาจบนั่นแหละวิถีทางการที่จะไม่ส่งเสบียงตัณหาก็คือรู้รอยต่อทั้งหมดตรงนั้นประกอบไปด้วยกายเวทนาจิตธรรมในระดับนั่นเองไล่ตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คืออะไรครับตัวรู้นะไม่แจกละเอียดแล้วกันเดี๋ยวจะมึนนะฮะนามรูปสลายตนะสลายตนะคืออะไรหกหรือสิบสองสลายตนะคือหกนะไม่ใช่สิบสองมาจากชลาภาษาบาลีชลาสลายตนะเนี่ยพูดให้สวยงามกว่าคำว่าชลายตนะสลายตนะหมายถึงหกก็คืออายตนะภายในคุณจะดับมันได้เนี่ยตัวเนี้ยก็ด้วยเอโกทิภาวะคุณจะเห็นโลกดับทั้งหมดไม่ไกลนะอานาปานสติไปถึงตรงนั้นนี่คือสายดับถ้าคุณทำบ่อยๆคุณจะชำนาญในการติดข้องในกามพูดเหมือนง่ายเนาะอะไรเนี่ยทำไมง่ายอย่างนี้เทสต้องลองพิสูจน์สลายนะผัสสะผัสสะเนี่ยก็คือพาหิยะนะสักว่ารูปเห็นก็สักว่าเห็นผมถามว่าตอนนี้ถ้าคุณมองโปรเจกเตอร์จอโปรเจกเตอร์จิตคุณไปที่จอโปรเจกเตอร์หรือจิตคุณรู้ที่คุณมองถ้าคุณมีความชำนาญพอจิตมันจะอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละไม่ได้ส่งไปที่เอเซอร์ในจอเลยฟุ๊บและรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะมีรอบ3อาการ12เป็นไปอยู่สลายตนะผัสสะตัวผัสสะนี้จึงมีอาการที่ประหนึ่งว่าสักว่าเห็นสักไว้ได้ยินได้กลิ่นทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เวทนาเวลาเกิดขึ้นดีไม่ดีเฉยๆก็ไม่แปลงค่าให้คะแนนเวทนาแต่ละเวทนาแต่สักว่ารู้อีกตัณหามันจะเกิดได้ไง
มันตายฮะด้วยเหตุนี้โอเคนะแถมให้ว่าตัวเนี้ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาด้วยจะต้องรู้ไล่ตั้งแต่ลำดับกิเลสฆ่าให้ถูกตัวตีให้ถูกช่องตัดกองเสบียงให้เป็นและใช้อานาปานสตินั้นเป็นที่ประชุมโดยการรู้รอบ3อาการ12มีการจัดการกุศลอย่างชัดเจนมาเชิญท่านอื่นมีข้อคำถามไหมครับที่พูดไปนั้นคือหลักหัวใจของพระศาสนานะเดี๋ยวก็ทำวิดีโอแล้วไปใคร่ควรให้ดีเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้กับวิดีโอจะย้ำความรู้สึกคุณจากธรรมะเกี่ยวหูจะขยายเจริญตัวขึ้นเจริญตัวขึ้นเจริญตัวขึ้นเป็นดอกไม้นะไม่ใช่เชื้อราอะเป็นดอกไม้นะเป็นกุศลนะเพิ่มไหมหรือว่าเพียงพอต่อความสมควรแก่เวลาท่านเชิญขอโทษทีนะครับเพื่อประโยชน์ในการบันทึกวิดีโอให้เต็มที่นะพ่ออยากจะสอบถามว่าแล้วอะไรที่เป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันที่ดีกว่ากันครับระหว่างการรู้ตัวทั่วพร้อมเวลาเราทำอะไรเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดกับมันแล้วจะกลายเป็นตัณหาที่มันจะนำพาเราไปเรื่อยๆใช่ไหมระหว่างที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมกับเราระลึกได้แล้วว่าแล้วเรากลับมารู้ลมจะมีสองอย่างคือรู้ตัวทั่วพร้อมกับรู้ลมกลับมารู้ที่ลมเนี่ยอันไหนดีกว่ากันหรือว่าใช้ทั้งคู่ได้ครับผมจริงๆถ้าชำนาญแล้วใช้ได้นะแต่คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมันคือลักษณะพิเศษของสิ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะแต่คำว่าสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมชาติเจตสิกที่เรียกว่าปัญญาเจตสิกไม่ได้เกิดกับทุกคนคุณจะต้องมีความชำนาญณระดับหนึ่งก่อนปัญญาถึงจะเกิดที่เป็นปัญญาเจตสิกและมีสติสัมปชัญญะมีสติปัฏฐานด้วยเป็นพื้นและมีศีลด้วยเป็นพื้นรองรับถ้าไม่มีนะโจรมันก็มีสัมปชัญญะโจรก็รู้ตัวทั่วพร้อมได้หมดฉันกำลังจะขโมยด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมนะใช่ไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นเขาธรรมะทุกวันนี้เขาแอพพลายให้เข้ากับโลกให้มันง่ายขึ้นเขาบอกว่าทำได้หมดแหละรู้ตัวทั่วพร้อมได้ทุกที่ในเมืองก็ทำได้อยู่ในนี้ก็เรียกว่าการอยู่กับการงานรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นโจรก็รู้การงานแล้วมันจะใช่สติปัฏฐานมันจะใช่ธรรมไหมเนี่ยไม่ใช่ฐานะนะอยู่ที่เหตุปัจจัยถ้าคุณต้องการแต่งอินทรีย์สติปัฏฐานน้อยไปอาการก็คือคุณจะเห็นลำดับของลมนั้นน่ะไม่ชัดหรือมีอาการแกว่งของอินทรีย์ในการภาวนาให้คุณเจริญอิริยาบถบัพพะสัมปชัญญะบัพพะไม่ได้เห็นตารางแล้วเพราะปิดจอไปแล้วต่างกันยังไงสติปัฏฐานมีทั้งหมด21บัพพะเป็นกาย14วิธีเป็นเวทนา1วิธีเป็นจิต1วิธีเป็นธรรม5วิธีเอา14วิธีมาดูมีอะไรบ้าง1อานาปานสติบัพพะ2อริยบทบัพพะ3สัมปชัญญะบัพพะเอา2ตัวนี้มาตีดิอริยบทบัพพะคืออะไรอริยบทบัพพะรู้ยืนเดินนั่งนอนนะในอริยบทนั้นสัมปชัญญะบัพพะเขาเรียกนิคเนมชื่อย่อว่าอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยคืออะไรเหยียดเข้าคูออกแลเหลียวลืมแลลืมเหลียวแลเหลียวเหลียวลืมนะรู้หมดเลยในความละเอียดของกายนี้ที่ขยับไปในอิริยาบถย่อยอันเนี้ยเป็นตัวที่เจริญสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นคนที่จะแต่งตัวนี้ได้ต้องเป็นผู้รู้ถึงจะชี้ได้ว่าคุณขาดอะไรเขาจะเติมให้เขาเรียกเติมอินทรีย์นะเพราะฉะนั้นอาการนี้จะต้องอยู่ใกล้ผู้รู้ฮะผู้รู้จะบอกว่าคุณขาดอะไรให้ไปทำอันนั้นไอ้คนไม่รู้ก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์คนนี้บอกให้ทำอย่างนั้นคนนั้นบอกให้ทำอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะอินทรีย์ไม่เท่ากันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอิริยาบถบัพพะก็ดีในสัมปชัญญะบัพพะก็ดีเนี่ย
ช้แต่ละคนไม่เหมือนกันและทั้ง14วิธีก็ไม่เหมือนกันนะและไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งบรรลุได้นะทำวิธีเดียวเลยมีพระหลายรูปที่มีชื่อเสียงด้วยบอกว่า21วิธีเนี้ยใช้วิธีเดียวเลยเข้านิพพานได้ผมบอกไม่ใช่แล้วต้องใช้ผสมกันหมดเลยแต่ตอนที่บรรลุอ่ะบรรลุตอนไหนก็ได้เพราะการบรรลุได้5สถานฮะถ้าคุณทำจนชำนาญนะการที่บรรลุได้ตอนขณะฟังธรรมอยู่ขณะแสดงธรรมขณะสาธยายธรรมขณะพิจารณาธรรมและขณะทรงฌานอยู่บรรลุได้ทั้ง21วิธีตอนนี้ใช่แต่ไม่ใช่ยกมาอันเดียวแล้วทำตลอดชีวิตฉันมีอริยบทอย่างเดียวหรือฉันดูจิตอย่างเดียวแล้วจะบรรลุไม่ใช่แล้วนี่คือข้อมูลผิด how to ผิดคำถามเนี้ยนิยมถามมากว่าเอ๊ะสักว่าอย่างเดียวก็บรรลุได้ไปดูประวัติท่านพายะดีๆสักว่าของท่านพายะเนี่ยท่านพายะเป็นใครลงทุนทั้งชีวิตขายของทั้งหมดเอาลงเรือเพื่อหวังว่าข้ามน้ำไปแล้วมหาสมุทรนี้จะไปขายได้กำไรตั้งตนได้และตัวเองเป็นพราหมณ์นั่งสมาธิเป็นปกติมีอาสมอยู่ในชีวิตประจำวันอาสม4อ่ะคือรู้โมกษะรู้วิธีการที่จะออกจากทุกข์ของความเป็นพราหมณ์อยู่แล้วเวลาเรืออับปางจนตัวเองแม้กระทั่งเสื้อผ้ายังไม่มีเหมือนคนบ้าก็ใช้ธรรมะที่ตนเองศึกษาในลัทธิพราหมณ์นั่นแหละในศาสนาพราหมณ์นั่นแหละเป็นเครื่องประคองตนจนคนคิดว่าท่านเป็นอรหันต์บุคคลความที่มีตบะขนาดนั้นเนี่ยมาเจอคำสอนพุทธเจ้าบอกว่าให้สักว่านะสักว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายสักว่าก็กอดอารมณ์นั้นกลายเป็นอายตนะบัพพะอินทรีย์อายตนะบัพพะในธรรมานุสติปัฏฐานเนี่ยอิริยาบถโทษสัมปชัญญะแล้วก็ตัวธรรมที่ปรากฏเป็นอายตนะช่องอายตนะเนี่ยก็ประชุมได้กิเลสก็ถูกตัดโชะบรรลุเป็นอรหันต์ได้เลยไม่ใช่ใครอยู่ๆมาสักว่าแล้วจะรู้เรื่องเขา born to be เขามีของอยู่แล้วนี่เราศีลก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอาแล้วจะสักว่ายังไงเนี่ยสักว่าตายแน่สักว่าอบายแน่นะฝากไว้นะครับโอเคเนื่องจากตอนนี้มันเป็นทุกขภาพทางกายที่ไม่ได้จีรังอ่ะนะเดี๋ยวไม่นานก็ถอดเฟือกตอนนี้มันคันเพราะเฟือกถามว่าตอนนี้จะทำยังไงก็ดึงกลับมาที่ลมอย่างเดียวนะและเดี๋ยวมันหายไปมันก็หายคันอย่าไปให้ค่ามากตอนนี้ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หายมันเข้าเฟือกอยู่มันคันเนี่ยเชิญนะมีท่านอื่นเพิ่มเติมไหมครับหลังจากวันนี้เรียนไม่มีคำถามเลยเหรอสุจิปุริเนี่ยตอนนี้ท่านผอ.ท่านเปิดโอกาสให้ปุคือปุจฉาเงียบกันหมดเลยนะสุจิปุริแล้วจะต้องเรียนด้วยสนธิ5คำว่าสนธิ5เนี่ยคือก่อนที่จะเข้าไปที่วิเวกคือใครไม่เห็นเราไม่เห็นใครเนี่ยคุณต้องจำวิธีการทางเดินให้ได้หมดสิ่งที่จำได้ในอดีตนั้นเขาเรียกว่ามนตญาณการท่องมนต์คือท่องวิชาของพุทธเจ้าเพื่อเอาไปอยู่วิเวกแล้วคุณจะเดินได้ด้วยตนเองโอเคไหมไม่จะท่องมนต์เมื่อให้ได้สมาธิอะไรนะไม่เกี่ยวสงสัยเกี่ยวกับกุศลนะครับแข่งกุศลกับแข่งวาสนาสองอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆกันไหมฮะหรือว่าต่างกันยังไงหรือว่าต้องสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งคำพวกนี้มันเป็นคำแสลงแสลงหมายถึงอะไรครับคำแสลงหมายถึงอะไรม
ันเกิดเป็นในช่วงหนึ่งแล้วมันก็สูญหายไปแข่งกุศลแข่งทำความดีแข่งกุศลแล้วก็แข่งวาสนาจริงๆแล้วพวกนี้สแลงหมายถึงอะไรมันคือความเพี้ยนไปของความหมายฮะนิยามมันเพี้ยนคำว่าวาสนาไม่ใช่ความหมายนี้ในภาษาบาลีบุญวาสนาวาสนาเนี่ยเป็นเครื่องที่ประจำอยู่ภายใต้บาดาลจิตของลักษณะนั้นและวาสนาเนี่ยไม่ได้นำให้เกิดลงนรกนะและมีผู้เจ้าองค์เดียวที่ล้างวาสนาได้พระอรหันต์อื่นก็ไม่มีการฆ่าวาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เรียกว่าธรรมชาติดิบที่อยู่ในกมลสันดานอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มาใช้วาสนาในความเป็นผลบุญมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นแข่งบุญแข่งกุศลแข่งวาสนาพวกนี้มันสินแสลงฮะมันเคลื่อนไปตามสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เอาไปใช้กันแต่หลักจริงๆแล้วเราต้องแยกให้ออกระหว่างบุญกับกุศลให้ชัดตรงนั้นยังไงเป็นหัวใจของการที่เราจะดำเนินชีวิตได้ด้วยความเป็นกุศลถ้าคุณไม่รู้คุณเปิดประตูออกนอกบ้านมาโอ้ดอกไม้สวยโลภะจะเหยียดจะดมมันก็เป็นอกุศลหมดแล้วที่เป็นกิเลสเข้ามาแต่ถ้าคุณใหม่คุณพลิกมีความฉลาดพอเปิดประตูปุ๊บรู้ลมอยู่เห็นดอกไม้ทางอายตนะอันนี้เป็นวิบากใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วคุณมีรอบ3อาการ12คุณเห็นตัณหาคุณประหารด้วยลมชุดอกไม้เอาไปบูชาพระดีกว่าหรือศีลกุศลเกิดเฮ้ยดอกไม้ไม่ใช่ของเราเราต้องวางเฉยต่อตัวนี้ไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้จะแตกต่างกับคนที่ไม่รู้ระบบกุศลก็จะเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งที่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้นะวันทั้งวันมีแต่กุศลเนี่ยถามหน่อยเถอะว่าวันทั้งวันคุณทำทานได้ตลอดเวลาไหมไม่สามารถนะมันต้องมีเหตุเข้ามากระทบวันทั้งวันคุณถือศีลได้ตลอดเวลาไหมศีลกุศลจะเกิดได้ยุงกัดคุณห้ามผิดศีลนะไม่ตกนั่นแหละศีลกุศลคือความงดเว้นชั่งใจไม่ทำเฮ้ยเห็นเงินไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเลยในห้องนี้ไม่มีใครเลยฉันเห็นเงินอยู่ฉันเอาดีกว่าแต่เฮ้ยไม่จับดีกว่าไม่เอานี่ศีลและกุศลปรากฏไออาการอย่างนี้มันเกิดได้ตลอดเวลาไหมล่ะไม่เลยมันต้องมีวิบากเข้ามาชนแต่สิ่งหนึ่งที่จะผลิตกุศลได้อย่างตลอดเวลาเพราะกุศลมีแค่3สถานะไม่ทานก็ศีลกุศลไม่ศีลกุศลก็ภาวนากุศลเพราะฉะนั้นภาวนาจึงสำคัญมากเพราะคุณทำได้ตลอดเวลาและถ้ามีเหตุเข้ามากระทบคุณสามารถทำภาวนาที่ไปบวกกับทานนั่นแหละมหากุศลคุณเอาทานที่มีมหากุศลนั้นเป็นพื้นแล้วคุณรู้ตัวนี้เข้ามาทำศีลและกุศลนั่นแหละมหากุศลจะมหากุศลยิ่งไปกว่านี้ถ้าคุณมีมรรคเข้ามาผูกกุศลนั้นไว้ด้วยหลักสัมมาทิฏฐิเป็นประธานมีวิริยะที่ทำให้ทุกอันของมรรคทั้งหมดเป็นกุศลและรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เป็นสติปัฏฐานและมีลมเป็นที่ประชุมทั้งหมดนี่แหละกุศลที่ผูกมัดในชีวิตประจำวันพูดอยู่มีลมไหมก็รู้ลมประหารไปตามลำดับพูดไปนี่อยากได้อะไรไหมรู้ขณะจิตหมดประหารตัวอยากกลับมาที่ลมปุ๊บไปตามลำดับติดข้องอะไรหรือเปล่ามันมีระบบด้วยความชำนาญเช็คหมดตัดโชะ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 รอบ3เป็นไปในชีวิตประจำวันเนาะไปฝึกเอาวิชาไปฝึกให้รู้ระบบทั้งหมดรู้รอบทั้งหมดในพระศาสนานี่หัวใจพระศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้ครับที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นเอกในสังสารวัฏเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องรอบ3อาการ12นี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นเลยอ่ะถามสังโยชน์3ที่ทำให้คนบุคคลธรรมดาต่างกับพระโสดาบันเนี่ยมี3อันใช่ไหม
หนึ่งอะไรสักกายทิฏฐิสองศีลปรามาสสามวิจิกิจฉาอ้าวสักกายทิฏฐิคืออะไรสภาพที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ยึดในความเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นธาตุไม่ว่าเป็นบุคคลเราเขาอันที่สองศีลปตปรามาสคือมีความเข้าใจในศีลแบบชัดเจนไม่มีปรามาสในศีลพจน์ศีลปตปรามาสคือปรามาสในศีลพจน์ไม่มีเลยตรงหมดชัดไม่มีเครือบแคลงสงสัยอันที่สามอะวิจิกิจฉาเนี่ยอะไรลังเลสงสัยในอะไรฮะคนส่วนใหญ่อ่านหนังสือก็บอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆคุณไปดูลึกๆคุณไปดูพระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่พูดอย่างนั้นคำว่าลังเลสงสัยในที่นี้ถ้าพูดโดย how to ก็คือรอบ3อาการ12นี่นะฮะทำให้คนธรรมดาต่างจากอริยบุคคลด้วยการทำให้อริยบุคคลต่างจากบุคคลธรรมดาด้วยการรู้รอบ3ประการ12นี่แหละและนี่แหละคือหัวใจของพระศาสนาและนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงอุบัติมาเพื่อบอกพวกเราทรงค้นพบเรื่องนี้เป็นพระองค์แรกชาวพุทธเราเห็นมรรคมีองค์8ก็ดีเห็นรอบ3ประการ12ก็ดีก็เห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ถ้าไปดูในเนื้อละเอียดแล้วคุณจะรู้ได้ว่านี่คือสุดยอดของวิธีการสุดยอดของทฤษฎีระบบที่พาคนออกนอกสังสารวัฏหรือพ้นจากทุกข์ได้จริงนะคุณต้องลองนะไปพัฒนาตัวนี้ให้มีความชัดเจนมีกำลังที่แสดงผลได้ความศรัทธาก็จะหยั่งลงไปเรื่อยหยั่งลงไปเรื่อยหยั่งลงไปเรื่อยจนเป็นศรัทธาที่ไม่ไหวคอนตัวองค์ประกอบของลมเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวตรวจสอบตัดสินดีคุณต้องรู้ว่าขนาดที่คุณรู้ทั่วมันเป็นลมสั้นหรือลมยาวถ้ามันเป็นลมสั้นแสดงว่าคุณไม่ได้หลุดจากการรู้ทั่วแต่เพียงแต่ว่าคุณออกไปฟุ้งแล้วคุณดึงกลับมาดังนั้นวิตกวิจารยังทำงานอยู่มันเหมือนแรงเฉื่อยของรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานคำว่าแรงเฉื่อยคืออะไรคุณไม่ได้ปั่นนะแต่รถมันก็เลื่อนไปได้สมาธิก็เช่นกันสภาพสติปัฏฐานหรืออานาปานสติก็เช่นเดียวกันถึงจุดหนึ่งมันเลื่อนไปได้โดยที่คุณยังไม่ได้ทำงานแต่ถ้าคุณหยุดไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยจนแรงเฉื่อยหมดมันก็หยุดมันก็ออกนอกงานอย่างสิ้นเชิงโอเคก่อนอื่นที่จะรับของชำร่วยผมขอใช้มารยาทของการให้พรก่อนไหมซึ่งตอนนี้การให้พรเนี่ยเราเนื่องจากเราไม่ใช่พระนะแต่เราอนุโลมนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าการให้พรนะเป็นธรรมเนียมนั้นน่ะมีใช้อยู่แล้วก็ให้รู้ความหมายในที่นี้นะก็มีทั้งหมด3บทนะบทแรกเนี่ยประกอบไปด้วยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนนั้นน่ะเป็นต้นนั้นน่ะเพื่อให้อุทิศให้กับผู้ที่มีคุณต่อธาตุขันธ์นี้ธาตุขันธ์นี้เนี่ยถ้าไม่มีคนที่ทำไว้ก่อนล่วงหน้าที่ทำให้มีธาตุขันธ์นี้คุณจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยในการฟังพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นยะถาเนี่ยจึงระลึกไปถึงบุพการีชนไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคนที่มีบุญคุณต่อธาตุขันธ์นี้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมาตั้งแต่ต้นของชีวิตนั้นจนมีกระทั่งมีวันนี้เพื่อฟังพระสัทธรรมไปโดยอัตโนมัติอุทิศระลึกถึงส่วนอันที่สองสัพพีนะก็จะหมายถึงการที่ทำให้ทุกโศกโรคภัยต่างๆเนี่ยมันลาดไปด้วยอะไรครับด้วยทานที่คุณให้วันนี้มีใครให้ทานมั่งในที่นี้ทานมีประกอบไปด้วยอะไรครับทรัพย์ก็เป็นทานนะความรู้ก็เป็นทานแรงกายก็เป็นทานอย่างอาจารย์ท่านสละเนี่ยสละบ่อยมากจนกระทั่งโอ้โหเยอะแยะให้คนได้มีโอกาสได้มาใช้สถานที่ได้มารับธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องอนุโมทนากับท่านมีใครมีมากก็ช่วยหยอดกระปุกให้กับสถานที่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็ช่วยกันนะเป็นทานถึงแม้ทำไม่ได้
ทำอะไรทำอภัยทานนะความรู้มีแบ่งปันโดยสละความตระหนี่ออกไปบ่อยๆตัวนี้แหละจะมีแทนที่ที่จะทำให้เกิดกุศลเข้ามาแทนที่ได้นะไม่มีก็สละแรงกายแรงใจที่จะช่วยงานขวนขวายในกิจกรรมที่ถูกต้องที่ควรเป็นต้นก็นำมาซึ่งความบำราดไปของความไม่ดีนะและในที่สุดแล้วบทที่3นะก็จะเป็นเรื่องของพุทธพจน์แล้วเมื่อก่อนนี้เป็นเทวดาหมดเลยนะเทวดาภาสิทธิ์จะมียถาที่มีส่วนผสมของพุทธพจน์ด้วยอันต่อมาก็เป็นเทวดาอีกมียถาอันเดียวเทวดาหมายถึงอะไรท่านบอกว่าการที่จะทำให้มีปกติไหว้กราบอยู่เป็นนิดนั้นนำมาซึ่งธรรม4ประการก็คืออายุวรรณะสุขภาระการไหว้กราบอยู่เป็นนิดก็คือมีความขันติและโสระจะมีความอ่อนน้อมมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ตัวเยอทยานหรืออู้ฟู่ในอัตตาออกไปนะมีความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมเนี่ยไม่ได้นอบน้อมไปทั่วนะนอบน้อมในผู้ที่ควรนอบน้อมด้วยวุฒิทั้ง4อย่างนี้เป็นต้นคือวัยวุฒิธรรมวุฒิชาติวุฒิอะไรคุณวุฒิอย่างนี้เป็นต้นก็จะนำความสุขมาให้มีอายุวรรณะสุขภาระรับพรเนี่ยห่วงน้ำที่เต็มมหาสมุทรได้ฉันใดนะทานที่ท่านให้แล้วย่อมพอกพูนสะสมจนกระทั่งเกิดเป็นกำลังในการทำให้เกิดความสงบสุขนะทั้งตนเองและผู้อื่นนะครับยะทาวรีวาปุราบริปุเรนติสายกลังเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีรีสานิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระทังอำนวยพรทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญครับ